สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่องสลาลมคอยชาแนลนะครับช่อง YouTube นี่นะครับช่องสลาลมคอยชาแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับเพื่อนๆช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับตอนนี้ขอเปลี่ยนไลน์ ID ก่อนนะครับมาใช้ไลน์ ID สลาลม888นะครับ ก็ไลน์เก่าที่เพื่อนๆส่งมานะครับคือผมมองเห็นรูปแล้วก็เห็นทุกอย่างนะครับแต่ผมตอบกลับเพื่อนๆไม่ได้นะครับเพราะว่าไลน์มีปัญหานะครับเพื่อนๆที่ส่งไปไลน์เก่านะครับให้ส่งมาไลน์ตัวนี้ก่อนนะครับสลาลม888นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น ID ไลน์ไว้ให้นะครับตรงท้ายตรงเนี่ยตรงคลิปให้ท่านได้ดูนะครับว่าแอดไลน์นี้มานะครับก็ จะได้ติดต่อผมได้นะครับไลน์เก่าส่งไปคือผมจะตอบกลับไม่ได้นะครับก็รบกวนแอดไลน์นี้นะครับสลาลม888นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแกะกล่องพัสดุกันนะครับนี่นะครับสอบถามกันมาเยอะนะครับว่าซื้อจริงไหมซื้อจริงไหมลองมาดูกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมจะมารีวิวเหรียญที่FC หรือว่าคุณพี่สมาชิกหลายๆท่านนะครับที่ได้ดูคลิปที่ผมทำออกไปนะครับทำคลิปรับซื้อแล้วก็ส่งมาขายกันนะครับก็มาดูกันเลยนะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับก็ใกล้ๆนะครับผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คุณพี่ท่านนี้อยู่จังหวัดนครนะครับก็ส่งรูปเหรียญมาสอบถามทางไลน์นะครับว่าเหรียญตัวนี้รับซื้อไหมรับซื้ออะไรบ้างนะครับก็มีหลายรายการนะครับที่คุณพี่ท่านนี้ส่งมาให้ผมดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเหรียญแบบไหนบ้างที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้ก็กล่องค่อนข้างหนักนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ลองมานะครับเดี๋ยวแกะเอาออกมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับในนี้ไม่มีแล้วนะครับเป็นตัวนี้โอเคเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าถ้ามีแบบนี้ก็คือขายได้นะครับเดี๋ยวขอแกะเลยแล้วกันนะครับก็คุยกันประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วก็ส่งเหรียญมาให้ผมนะครับการขายไม่ยากนะครับถ้าหลายๆท่านหรือทุกท่านมีเหรียญที่ตรงตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็ส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาได้นะครับมาสอบถามราคากันก่อนนะครับว่ารับซื้อเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยครับพอตกลงราคาซื้อขายกันเสร็จก็ผมจะแจ้งที่อยู่จัดส่งให้แล้วเพื่อนๆก็ส่งเหรียญมาให้ผมแค่นี้เองนะครับรอผมตรวจสอบเหรียญเสร็จแล้วก็จะโอนเงินให้นะครับอันนี้แพ็คมาอย่างดีเลยนะครับในนี้ไม่มีอะไรนะครับถุงสวยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับขอแกะอีกชั้นหนึ่งนะครับแพ็คแบบนี้ก็คือโอเคนะครับเหรียญไม่กระเด็นสูญหายแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวดูเลยนะครับเหรียญที่จัดส่งมานะครับจากคุณพี่ท่านนี้นะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับเหรียญครุฑปี17จำนวน530เหรียญนะครับเหรียญครุฑปี17ครุฑขวางนะครับ1เหรียญแล้วก็เหรียญ10บาทปี44 2เหรียญเหรียญ10บาทปี53 2เหรียญเหรียญ5ปี46 1เหรียญนะครับแล้วก็ใส่โอเคเรียบร้อยนะครับใส่เลขที่บัญชีมาอันนี้คือโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับโอ้โหเก็บมาเป็นแบบแพ็คมาสวยงามมากเลยนะครับไม่อยากแกะเลยนะครับแต่ว่าไม่แกะไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับดูคุดก่อนดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวนะครับขอแป๊บหนึ่งนะครับพอดีเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์นิดนึงผมกะจะหาอะไรใส่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมตัวมานะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกะตรงนี้เลยนะครับ530เหรียญนะครับแบบแพ็คมาแบบอย่างดีอะผมไม่อยากแกะเลยนะครับเดี๋ยวดูสภาพกันนะครับนี่นะครับ
ก็คลัสสภาพกันมานะครับตัวนี้ก็บินนะครับแต่คือโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ขายตามสภาพนะครับนี่ครับตัวนี้ก็บินเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับ ก็มารีวิวให้ดูนะครับว่ามีส่งมาแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้นับทุกเหรียญนะครับเดี๋ยวแกะวางตรงนี้ดีกว่านะครับก็อาจจะติดขัดๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าลองดูกันก่อนนะครับดูกันเพลินๆนะครับเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องนับอยู่แล้วเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่นะครับ เหรียญ1บาทครุฑนะครับเป็นเหรียญ1บาทที่ในหนึ่งในหลายๆรุ่นนะครับจะมีราคาสูงสุดราคาสูงกว่าเหรียญบาทหลังวัดเหรียญบาทตาแผ่นดินนะครับเนี่ยตัวเนี้ยผลิตเยอะแต่ว่าคือได้รับความนิยมมากกว่านะครับ ตัวนี้ผมคงไม่ต้องคัดแล้วล่ะครับผมคงไม่ต้องหมุนดูแล้วเพราะว่าพี่เขาเจอครุฑขวางแล้วนะครับพี่เขาน่าจะได้ก็ซื้ออีกราคาหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ผมคาดว่าพี่เขาน่าจะคัดหมดแล้วนะครับก็ตามคลิปที่ผมเคยแนะนำไปนะครับใครว่างๆก็ลองคัดดูนะครับเดี๋ยวเทออกมาเดี๋ยวผมค่อยนับอีกทีนึงนะครับเทออกมาให้ดูก่อนนะครับว่ารับซื้อจริงๆนะครับแล้วก็มีส่งมาขายจริงๆนะครับอันนี้เทให้ดูก่อนเดี๋ยวงานหนักก็คือเดี๋ยวผมจะต้องไปคัดไม่ใช่ไปคัดผมก็จะต้องไปนับนะครับแล้วก็โอนเงินให้พี่เขาขอแกะหมดเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับก็สภาพแบบนี้นะครับเนี่ยมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบสภาพผ่านการใช้งานอ่ะครับไม่มีขาแว่นนะครับนี่นะครับครุฑก็ผลิตออกมาเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือครุฑหมดเลย500กว่าเหรียญนะครับใส่กล่องนะครับน่าจะใส่กล่องตั้งนานนี่นะครับ530เหรียญนะครับมีแบบนี้ขายได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับใครที่ลองดูนะครับที่บ้านมีแบบนี้รับซื้อนะครับรับซื้อไม่อั้นนะครับราคามาคุยกันนะครับนี่นะครับก็อันนี้คือเหรียญ1บาทครุฑแล้วก็มาดูตัวต่อไปที่ว่าตัวที่มีราคาขึ้นมาหน่อยที่ว่านอกเหนือจาก1บาทครุฑนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นหมื่นแล้วนะครับเพื่อนๆ มูลค่าหน้าเหรียญจริงๆไม่ถึงพันนะครับอันนี้เหรียญ10ปี44ตัวนี้ก็ราคาไม่สูงนะครับยังพบเจอกันอยู่นะครับเหรียญ10ปี44นะครับปี44 2เหรียญโอเควางไว้ตรงนี้เลยเหรียญ5ปี46 1เหรียญนะครับนี่นะครับตัวนี้บล็อกธรรมดานะครับเห็นไหมครับมีเส้นหน้าบอนะครับตัวนี้ซื้อเหรียญ400นะครับก็ไม่ต้องแกะก็ได้นะครับแล้วก็เหรียญ10บาทปี53นะครับ2เหรียญปี53 2เหรียญแล้วมาดูตัวนี้นะครับครุฑขวางนะครับพี่แกก็น่าจะคัดจากกองนี้นะครับ500กว่าเหรียญแล้วก็ได้ตัวนี้มา1เหรียญก็โอเคนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวหมุนดูกันเห็นไหมครับตัวนี้อัปเดตราคาได้นะครับจากเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยซื้อเหรียญละ20ถึง25บาทนะครับคลาสสภาพมา20ถึง25บาทนะครับแต่ว่าถ้ามาแบบเนี้ยนี่นะครับใครมีเหรียญครุฑก็นั่งคัดก่อนก็ได้นะครับก่อนจะส่งมาขายนะครับหมุนเนี่ยตัวนี้เป็นขวางนะครับก็หลายร้อยนะครับซื้อหลักร้อยนะครับตัวเนี้ยนะครับผมมีไม้เดี๋ยวหมุนให้ดูโอเคเนี่ยขอแนะนำเลยนะครับเพื่อนๆที่จะส่งเหรียญมาขายอ่ะเนี่ยหมุนแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไม้เอาตะเกียบเนี่ยครับแล้วก็เสียบตัดตรงเนี้ยผ่าตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าส่งเป็นเหรียญพระเศียรขวางหรือพระเศียรตรงเนี่ยทำแบบเนี้ยนะครับแล้วก็หมุนเป็นคลิปสั้นๆส่งให้ผมดู
นะครับตัวนี้ขวางนะครับนี่นะครับถ้าเกิดพี่เขาไม่คัดมาก่อนพี่เขาขายมาเลยนะครับก็จะต้องเป็นหน้าที่หนักของผมอีกนะครับผมต้องมาคัดมาหมุนเหรียญอีก500เหรียญนะครับก็530เหรียญเพื่อที่จะหาตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้พี่เขาคัดมาให้แล้วแยกมาให้แล้วนะครับก็พี่เขาก็จะได้ตัวนี้เพิ่มราคาไปอีกนะครับเนี่ยนะครับหมุนโอเคขวางสวยงามนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเหรียญที่รับซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเหรียญชนิด2ชนิดนึงนะครับในหลายๆชนิดที่ผมประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมั่นใจนะครับว่าผมซื้อจริงแล้วก็หลายๆท่านยังไม่มั่นใจว่าเหมือนกับบางท่านโทรมาแล้วพอบอกว่าส่งมาขายนะครับท่านก็ไม่คุยกับผมเลยนะครับท่านก็บอกว่าโอ้ยถ้าส่งมาขายไม่คุยดีกว่าประมาณเนี้ยท่านก็ไม่ได้พูดว่าไม่คุยดีกว่าคือถ้าไม่ส่งมาขายก็จะพยายามวางเลยคือการซื้อขายแบบเนี้ยมันเป็นแบบมันเป็นค่อนข้างจะสากลนะครับสำหรับร้านที่เชื่อถือได้นะครับก็คือส่งเหรียญมานะครับแล้วก็โอนเงินให้นะครับการที่จะให้ร้านโอนเงินไปก่อนมันเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะหายไปเลยนะครับแล้วก็โอกาสขาดทุนซื้อได้แค่2ครั้งโอนได้แค่2เจ้าก็คือปิด YouTube ไปเลยซื้อต่อไม่ได้ไม่มีทุนนะครับทางร้านจำเป็นต้องให้ส่งเหรียญมาก่อนนะครับเนี่ยส่งมาแบบเนี้ยนะครับเหรียญบาทคุดอันนี้ก็500กว่าเหรียญผมซื้อมาไม่ต่ำกว่า 2-3,000 เหรียญแล้วนะครับในเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็คือได้รับเงินเรียบร้อยทุกคนนะครับหลายๆท่านที่ส่งเหรียญมาขายอยากให้มั่นใจได้นะครับผมยังทำ YouTube อีกนานนะครับแล้วก็ยังรับซื้อต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับก็ลองดูกันนะครับลองดูคลิปย้อนหลังกันดูของผมดูนะครับว่ามีการซื้อจริงไหมนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆผมจะไม่เอาสลิปโอนมาลง YouTube แล้วนะครับก็มันไม่ลงดีกว่านะครับก็ให้ดูรีวิวกันมากกว่านะครับว่ามีเหรียญส่งมาจริงรับซื้อจริงแล้วก็เหรียญก็ยังพบเจอกันอยู่จริงๆนะครับเหมือนเหรียญตัวเนี้ยเนี่ยครับหมุนแบบเนี้ยครับก่อนที่จะส่งมาขายนะครับท่านที่มี100 200เป็นพันเหรียญท่านหมุนดูก่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันเอียงเหมือนมันขวางเนี่ยมันขวางหรือมันตรงเนี่ยก็ได้อีกราคานึงนะครับหรือท่านไม่ขายท่านก็จะเก็บไว้ก็ได้นะครับเก็บไว้ครั้งหนึ่งเราเคยเจอเหรียญครุฑตรงเราเก็บไว้ดีกว่าส่วนย่อยๆแบบนี้เราอาจจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานสัก50หรือ100เหรียญเหลือไว้ก็ขายเอามาเป็นเงินแบบนี้ก็ได้นะครับการซื้อขายมันมีหลายๆแบบนะครับหรือว่าจะขายทั้งหมดก็ได้ก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับกับเหรียญ1บาทครุฑ530เหรียญแล้วก็มีครุฑขวางมา1เหรียญด้วยนะครับตัวนี้มีเหรียญ5ปี46นะครับเนี่ยจาก5บาทเป็น400ตัวนี้ผลิตก็ไม่น้อยนะครับยังพบเจออยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีส่งมาให้ผมอีกนะครับตัวเนี้ยยิ่งตัวเนี้ยผลิตเยอะเก็บไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้ผมซื้อ15บาทท่านเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเก็บรอผมประกาศรับซื้อเหรียญละ20นะครับแล้วค่อยส่งมาขายอันนี้ผมก็มาแนะนำนะครับไม่ได้จำเป็นว่าทำคลิปแล้วต้องส่งมาเลยผมไม่ได้บังคับซื้อนะครับผมบังคับการที่ท่านจะส่งมาขายไม่ได้นะครับอยู่ที่ความสมัครใจนะครับนี่นะครับแล้วเรื่องซื้อถูกซื้อแพงอันนี้ก็เป็นความพอใจของแต่ละท่านนะครับผมขอไม่พูดถึงประเด็นตรงนี้นะครับใครจะมาเม้นมาว่าผมซื้อถูกก็คือผมไม่ได้บังคับใครมาขายนะครับท่านที่จะขายก็คือบรรลุนิติภาวะหมดแล้วนะครับมีการคิดวิเคราะห์แล้วนะครับว่าส่งมาขายท่านก็ได้กำไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิทธิส่วนบุคคลผมก็ไปก้าวก่ายไม่ได้นะครับท่านที่ขายผมก็ซื้อท่านที่ยังไม่ขายผมก็ไม่ได้บังคับที่จะให้ท่านขายนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปนับเหรียญ นะครับอ้อเดี๋ยวมีอีกกล่องนึงนะครับมีอีกกล่องนึงเดี๋ยวผมขอแกะอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับกล่องนี้ก็ส่งมาจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวแกะอีกกล่องนึงทำเป็นอีกคลิปนึงดีกว่านะครับเพราะอันนี้ก็เวลาจะ15นาทีแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับฝากช่องเล็กๆของผมไว้ด้วยนะครับช่องสลาลมคอย Channel รับซื้อจริงแน่นอน 100% นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับช่องทางติดต่อผมก็ขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดต่อ LINE ID สลาลม888นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับเหรียญ1บาทครุฑแล้วก็เหรียญหมุนเวียนแล้วก็ได้ตัวนี้มาเพิ่มอีก1เหรียญ1บาทครุฑขวางนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ